ประชาชนหน่อยนะครับคุณย่าคุณย่าครับย่าอย่าเสียเวลากับย่าเลยหนีไปหนีไปไม่ครับคุณย่าผมจะไม่ทิ้งคุณย่าครับจะเป็นตายร้ายดียังไงผมต้องพาคุณย่ากลับไปให้ได้ส่งให้ฝั่งย่านะย่าแก่แล้วอีกไม่กี่วันย่าก็ตายหลานกับซุยไทยคืออนาคตของตระกูลปึ้งย่ามันแก่แล้วเชื่อย่าหนีไปหลานต้องเอาตัวรอดไปพกหนี้ไปด้วยนายต้องระวังความปลอดภัยของเราไทยให้ดีที่สุดอย่าชะล่าใจอย่าประมาทแล้วก็อย่าวางใจใครนายคิดมากไปป่ะพกไปก็เกะกะเปล่าๆไม่ล่ะคนอย่างฉันไม่พกปืนย่าครับผมเองต่างหากคุณปัญญาดีโง่ครับไม่เชื่อช่วยไทยผมต่างหากที่ไม่ควรกลับไปครับคุณย่าผมไม่ได้ขี้แพ้คุณย่าคุณย่ากลับไปกับผมสั่งให้วะดูมันทำ